27มกราคมความกลัวของมาตินพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระองค์มิได้ทรงกระทําต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราสดุดีบทที่103ข้อ8และ10มาตินมานี่มิสซิสลูเทอร์ขมวดคิ้วขณะที่ในมือของเธอก็ถือสายหนังเอาไว้ด้วยครับแม่มาตินตอบด้วยความกลัวขณะที่เดินไปหาแม่ที่กำลังโกรธลูกเป็นคนเอาถั่วมาจากในครัวนั่นน่ะเป็นการขโมยนะลูกของแม่ทุกคนต้องไม่เป็นขโมยมิสซิสลูเทอร์ตะโกนและเอาสายหนังฟาดที่ขาและหลังของมาตินผมเสียใจครับแม่ผมจะไม่ทำอีกแล้วมาตินร้องไห้เสียงดังแต่แม่ก็ยังคงตีมาตินต่อไปจนกระทั่งเริ่มมีเลือดไหลออกมาจากแผลนี่จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับลูกนะจำไว้มิสซิสลูเทอร์พูดพร้อมกับเก็บสายหนังพ่อจะได้รู้เรื่องนี้แน่นอนตลอดทั้งวันมาตินกังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อพ่อของเขากลับมาถึงบ้านพ่ออาจจะลงโทษฉันอีกคนมาตินคิดฉันไม่สามารถทนรับการลงโทษอีกครั้งได้แล้วฉันจะหนีออกจากเมืองนี้จะไปให้ไกลๆจนพวกเขาไม่มีทางหาฉันเจออีกมาตินย่องเบาๆออกจากบ้านและวิ่งผ่านถนนแคบๆเขาวิ่งผ่านเมืองและได้กลิ่นควันไฟจากเตาหลอมเขามองเห็นต้นไม้และทุ่งหญ้าอยู่ไกลออกไปแต่มองเห็นไม่ชัดนักเพราะมันค่อยๆมืดลงและเขาก็รู้สึกเหนื่อยแล้วฉันจะหาที่สำหรับนอนก่อนเขาคิดแล้วพรุ่งนี้เช้าฉันจะตรงไปยังอีกเมืองหนึ่งเขามองไปรอบๆและพบบ้านหลังเก่าอยู่หลังหนึ่งมันดูเหมือนเป็นบ้านร้างที่ไม่มีใครอยู่มาตินนอนคุดคู้อยู่ข้างๆบ้านและพยายามจะหลับกว่าพ่อแม่ของมาตินจะพบว่าเขาหายไปก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วเขาจึงพยายามตามหาทุกแห่งในบ้านเพราะนึกว่ามาตินคงซ่อนตัวอยู่ในบ้านแต่เมื่อไม่พบพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านให้ช่วยตามหาในที่สุดพวกเขาก็พบมาตินซึ่งนอนหนาวหิวและรู้สึกแย่อยู่ข้างบ้านเก่าหลังนั้นมาตินกลับบ้านพร้อมกับพ่อและแม่และหลังจากนั้นเขาก็พยายามทำตัวดีตลอดเพื่อที่จะไม่ถูกลงโทษอีกเขากลัวพ่อแม่ของเขาและกลัวพระเจ้าด้วยเขาคิดว่าพระเจ้าก็เหมือนกับพ่อแม่ของเขาซึ่งใจแคบและโหดร้ายแต่เมื่อมาตินลูเทอร์โตขึ้นเขาพบว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลยสักนิดพระเจ้าไม่ได้โกรธเมื่อเราทำผิดพระองค์ทรงปฏิบัติต่อเราด้วยความรักความอ่อนโยนและความอดทน